ล่าสุดวันนี้ในแต่ละพื้นที่ทั้งภูธรภาค7แล้วก็อุดรธานีแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยมีการสอบสวนคดีนี้ของกลางส่วนใหญ่คุณผู้ชมจำได้ไหมคะพวกแคปซูลพวกสารต่างๆที่ก่อนหน้านี้ไปเจอที่บ้านของรองวิทูลก็มีไปเจอที่บ้านของพี่สาวแอมก็มีหลักฐานพวกนี้ส่งตรงไปถึงคนคนเดียวที่กำลังตรวจสอบค่ะหมายถึงพวกทางวิทยาศาสตร์นะอาจารย์ออสอาจารย์ออสบอกว่าตอนนี้กุมขมับเลยมันเยอะมากแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไอ้พวกแคปซูลเม็ดๆพวกเนี้ยเวลาที่อาจารย์ออสเอาไปตรวจสอบเขาไม่ได้สุ่มตรวจนะคะเขาตรวจแกะตรวจทุกอันยาทุกเม็ดยาทุกเม็ดที่วันนี้เอาไปตรวจสอบอะทั้งที่เจอที่บ้านตำรวจทั้งที่เจอที่บ้านพี่สาวแอมแล้วยังมีอีกคุณหนิมที่บอกว่าเป็นยาลดความอ้วนแล้วก็มีบางคนที่ได้รับลักษณะเหมือนกับเป็นยาล้างไตอีกอาจารย์ออสบอกว่าตอนนี้มีตำรวจส่งยาสมุนไพรในคดีที่เกี่ยวข้องให้ตรวจประมาณ10รายการปรากฏว่ามีทั้งยาลดความอ้วนยาล้างไตยาล้างพิษอาจารย์ออสแกะตรวจทุกเม็ดค่ะประเด็นคือว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบว่าจะมีโพแทสเซียมไซยาไนด์อยู่ในไอ้พวกเม็ดแคปซูลพวกนี้หรือไม่เบื้องต้นยังไม่เจอถามว่ายังไม่เจอตรงนี้ตั้งข้อสังเกตยังไงคุณผู้ชมคะผู้หญิงคนนี้ในสมองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเวลาส่งยาไปให้สมมติส่งยาไปเป็นแพ็คอาจจะมี20เม็ดอาจารย์ออสบอกว่าใน20เม็ดเนี้ยสมุนไพรธรรมดามีแต่เขาเหมือนกับวางระเบิดเอาไว้อะมันจะมีอยู่ในเม็ดนึงเนี่ยที่มีสารพิษอ๋อแล้วก็ปนกันอยู่ในนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าจะไปกินอะไรตรงไหนแต่วันนึงอะมันจะต้องกิน อันนี้คือข้อสงสัยนะคะเพราะว่าตอนนี้จากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่เจอแต่เมื่อเหยื่อมีการทานเข้าไปแล้วเสียชีวิตจริงแสดงว่ามันจะต้องมีหนึ่งในยาแคปซูลถูกยัดใส่เข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้บอกโอ้โหตอนนี้อาจารย์ตรวจกว่า400รายการบางอย่างก็ตรวจเจอบ้างบางไม่เจอบ้างบางอย่างก็ไม่เจอสารไซยาไนด์เนี่ยนะบางอันก็ปนเปื้อนแต่รอผลยืนยันด้วยเทคนิคขั้นสูงแล้วมั่นใจว่าสัปดาห์นี้น่าจะตรวจเสร็จครบซึ่งอาจารย์ออสบอกเมื่อกี้ได้เข้าไปดูใน Facebook ของแกเหมือนกับไปให้น้ำเกลือไม่สบายซะแล้วเติมพลังนิดนึงเพราะว่าโอ้โห400กว่ารายการแล้วตรวจไปครึ่งนึงเนี่ยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันตามบ้างก็มีทั้งยาลดความอ้วนยาล้างไตล้างพิษอะไรเงี้ยนะฮะก็ทั้งหมดประมาณ8รายการแต่ว่าแต่ละรายการก็มีเม็ดยาในนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะสกรีนหาทั้งหมดนะครับหลายร้อยรายการครับก็เกือบตอนแรกก็ประเมินไว้ประมาณเกือบ400รายการนะครับแต่ว่าเราก็สกรีนบางอันก็ไม่ต้องตรวจนะฮะเพราะนั้นก็เหลือหลักๆที่ต้องส่งผลก็ประมาณ200รายการก็มีทั้งไม่เจอนะฮะไม่เจอก็คือไม่เจอเลยแล้วก็มีทั้งที่เจอแล้วก็รอยืนยันใช้คำพูดนี้ก็เจอบางอย่างแต่ว่ารอยืนยันด้วยเทคนิคขั้นสูงต่อนะครับซึ่งตัวนี้ต้องให้ตำรวจเป็นคนอธิบายขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงอาจารย์ออสพอดีอาจารย์ออสแกไม่ได้ไปให้น้ำเกลือนะแต่ไปวัดความดันเนี่ยเพราะว่าคือมันงานเครียดไม่ใช่คนกลัวว่าพอไปตรวจไอ้สมุนไพรพวกนี้แล้วไปโดนอะไรเข้าหรือเปล่าเออตรวจแล้วเดี๋ยวเกิดแน่นหน้าอกขึ้นมาอาจารย์บอกไม่มีอะไรนะคะพักผ่อนน้อย